สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณหนึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณหนึ่งที่ได้ไปเฝ้าบ่อกุ้งและก็พบเจอกับเรื่องราวน่ากลัวย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาคุณหนึ่งมาเล่าเรื่องเกาะผีกับ The Ghost Radio น่าจะเป็นเรื่องล่าสุดนะครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันสายที่9กับสายของคุณหนึ่งกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับผมคุณหนึ่งสบายดีนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมตอนนี้โทรมาจากที่กรุงเทพครับบางขุนเทียนครับบางขุนเทียนฝนตกไหมฮะฝนตกหยุดแล้วครับพี่เออเหมือนกันเมื่อกี้ก่อนที่จะพักเบรกก่อนหน้านี้โอ้โหตกหนักมองไม่เห็นข้างนอกเลยตอนนี้น่าจะหยุดแล้วน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะฮะมันตก2ช่วงครับใช่ใช่ใช่เหมือนกัน2ช่วงเหมือนกันเออนะฮะคุณหนึ่งที่มาเล่าเรื่องเกาะผีนี่นานแล้วหรือยังนะฮะน่าจะสัก 2-3 อาทิตย์เองนะครับใช่ประมาณนั้นนะครับครั้งนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องเป็นประสบการณ์ตรงที่ตอนนั้นเนี่ยไปเฝ้าบ่อกุ้งแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาใช่ครับพี่เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วคุณหนึ่งไปเจออะไรมาครับผมประมาณ20ปีก่อนครับคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับพี่ครับคือว่าสมัยนั้นนะครับมันยังไม่มีถนนนะครับผู้คนแถวนั้นน่ะเขาก็ยังใช้เรือในการสัญจรไปกันอยู่ครับแล้วบ้านคนนะครับเวลาเขาจะปลูกบ้านปลูกอะไรเนี่ยเขาก็จะปลูกอยู่ตามที่ของตัวเองคือที่เนี่ยคือเป็นบ่อครับคือ1ครัวเรือนก็จะมี1บ่ออะไรประมาณนี้ครับครับแล้วแต่ที่คนเขาสมัยก่อนเขาทำเขาจะจับจองกันได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็บ้านคนเนี่ยก็จะอยู่ห่างกันแล้วลักษณะบ่อก็จะเป็นบ่อแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าฝั่งนึงจะติดทั้งสองฝั่งเนี่ยจะติดคลองครับหัวกับท้ายเนี่ยหัวกับท้ายจะติดคลองซึ่งฝั่งนึงอ่ะจะเป็นคลองใหญ่อีกฝั่งนึงจะเป็นคลองเล็กซึ่งตอนแรกอะผมก็อยู่เขาจะมีประตูน้ำครับที่คอยเปิดปิดน้ำแล้วก็คอยดักจับกุ้งที่ประตูน้ำเนี่ยครับคือตอนแรกเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ฝั่งคลองใหญ่ใช่แล้วผมก็อยู่กันปกติแล้วต่อไปต่อมาวันนึงคือฝั่งคลองใหญ่เนี่ยโดนถนนที่เพิ่งเข้ามาครับครับก็เพิ่งมีถนนตัดเข้ามาถนนมันติดฝั่งคลองใหญ่ซึ่งผมก็เลยต้องย้ายประตูน้ำเนี่ยไปไว้ที่ฝั่งคลองเล็กครับคือพูดง่ายก็คือย้ายจากหัวขึ้นไปท้ายครับแค่นั้นเองแล้วก็มันเกิดเหตุที่ตรงนี้ครับพอผมต้องย้ายขึ้นไปอ่ะขึ้นไปทำประตูน้ำเนี่ยก็ต้องไปทำพูดง่ายเป็นที่พักครับเป็นเพิงที่พักเพื่อไว้เวลาเฝ้าบ่อเพราะว่าในบ่อเนี่ยมันจะใช่ครับมันจะมีทั้งกุ้งทั้งปูทั้งหอยแครงอะไรประมาณเนี่ยครับขโมยเยอะเพราะมันต้องเฝ้าเพราะว่าใช่ครับพี่เพราะว่ามันมีมูลค่าครับซึ่งตอนแรกก็พ่อก็ไปปลูกเป็นกระต๊อบให้กระต๊อบก็เป็นกระต๊อบเป็นกระต๊อบจากสองช่วงมีจั่วมีสามจั่วพูดง่ายๆครับเป็นสองช่วงมีห้องเหมือนเป็นกระต๊อบเนี่ยค่อมทางเดินเลยครับจะปลูกค่อมทางเดินเลยครับแล้วก็ทางเดินน่ะที่จะเดินผ่านอ่ะเดี๋ยวนะพี่ครับกระต๊อบเนี่ยนะจะปลูกถ้าเราเดินมาจากบ้านนะสมมติบ้านกับที่เนี่ยผมอยู่ห่างกันประมาณสัก500-600เมตรครับถ้าเราเดินจากบ้านขึ้นมาเนี่ยจะถึงกระต๊อบก่อนแล้วจะค่อยจะถึงประตูน้ำครับแต่ว่าประตูน้ำเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับกระต๊อบแหละไม่ห่างกันมากใกล้ๆกันโอเคครับแต่เวลาจะเดินเข้ากระต๊อบเนี่ยจะต้องเดินอ้อมบ้านครับพี่เพื่อที่จะมาเข้าทางประตูน้ำเพราะว่าทางข้างหลังอะตรงนี้ถึงก่อนนะพ่อเขาไม่ทำประตูบ้านไว้ให้ไม่ทำประตูกระต๊อบไว้ให้ครับครับเพราะมีประตูเดียวคือคนสมัยนั้นอะเวลาประตูเขาทำประตูเขาก็คืออย่างนี้พี่ครับเราจะต้องทำกิจกรรมกับประตูน้ำเขาก็เลยทำประตูเดียวเพื่อแค่เปิดออกไปปุ๊บแล้วก็เจอประตูน้ำเลยครับครับประมาณนั้นเองซึ่งพอมันค่อมทางเดินปุ๊บเนี่ยพี่มันไม่มีทางเดินเลยเขาก็เลยถมดินข้างๆกระต๊อบเนี่ยให้เป็นทางเดินเล็กๆครับนิดนึงแค่พอสำหรับคนเดินได้แค่นั้นเองครับ
ันนี้ก็อยู่กันไม่มีอะไรผมก็จะต้องมาเฝ้าบ่อกับพ่ออ่าทุกวันซึ่งแล้วก็ผมมีน้องชายคนหนึ่งแต่น้องชายได้อยู่กับแม่ที่บ้านตลอดครับตอนนั้นอายุประมาณสัก13 14ได้ครับพี่ก็เฝ้าพ่อกับพ่อปกติแล้วไม่มีอะไรครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอดีพ่อกับแม่เขาแยกทางกันพอแยกทางกันปุ๊บเนี่ยก็เหลือผมคนเดียวที่จะต้องไปเฝ้าบ่อตอนอายุ14ครับใช่ตอนแรกก็ช่วงแรกก็มีแม่ขึ้นไปส่งไปนอนด้วยผ่านไปสักพักนึงพอเริ่มชินแล้วเริ่มไม่กลัวแล้วก็เลยเริ่มบอกแม่ว่าไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวไปคนเดียวครับก็ไปคนเดียวทุกวันครับขึ้นจากบ้านออกไปกินข้าวกินปลาเสร็จออกจากบ้านสัก2ทุ่มเนี่ยก็คือจะเดินถือไฟฉายอันนึงเด็ก14นะถือไฟฉายอันนึงแล้วก็เดินขึ้นไปนอนที่กระต๊อบทุกวันครับช่วงแรกก็ไม่เจออะไรครับพี่อยู่ไปตั้งนานแล้วไม่เจออะไรแต่ว่ามีคืนนึงครับพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไฟเนี่ยคือผมจะเล่าอย่างนี้ก่อนกระต๊อบเนี่ยคือไปผมไปตามไฟจากบ้านอื่นมาครับไปลากสายไฟจากบ้านอื่นมาซึ่งบ้านที่ไปลากสายไฟมาเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่ครับเป็นบ้านร้างแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขายังไม่ปล่อยให้ตัดไฟเพราะเราไปจ่ายไฟแทนเขาแต่บ้านเขาไม่มีคนอยู่แล้วก็ไปลากมาถ้าพูดง่ายบ้านที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะคือบ้านเนี่ยที่ไม่มีคนอยู่ก็ไปลากไฟมาแล้วไฟเนี่ยปกติแล้วไฟตอนนั้นมันจะดับบ่อยครับพี่เพราะมันเป็นไฟที่มากับคลองซึ่งมันเกิดปัญหาบ่อยและดับบ่อยผมก็นอนอยู่ในกระต๊อบครับพี่ก็มีทีวีอยู่เครื่องนึงแล้วก็มีมือถือก็เล่นมือถืออยู่ปกติแล้วทีวีก็เปิดอยู่ปกติครับก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยนอนไปก็ไม่ได้คิดอะไรนอนเฝ้าหัวเฝ้าอะไรไปประมาณสักสามทุ่มกว่าครับสามทุ่มกว่าก็เห็นพี่เห็นเป็นคนนะครับเป็นเงาคนพี่เดินผ่านหน้าต่างครับเดินผ่านหน้าต่างคือกระต๊อบผมมันจะมีสองหน้าต่างพี่หน้าต่างนี่คือมันไม่ได้มีแบบบานพับปิดเปิดเลยนะเขาเป็นตีเป็นซี่กงเฉยครับครับพูดง่ายก็เป็นช่องแค่นั้นเองมาเดินผ่านช่องแรกแบบช้าๆนะพี่แล้วก็เดินผ่านช่องที่สองครับพอผ่านช่องที่สองไฟมันเริ่มดับครับแต่ว่ามันไม่ได้ดับทีเดียวหมดนะพี่ครับมันดับอย่างนี้ครับทีวีดับก่อนครับแล้วมือถือในมือผมดับตามแล้วไฟที่ตามอยู่นอกบ้านนะครับที่ตามอยู่ตรงประตูน้ำอ่ะมันก็ดับตามอีกทีหนึ่งพอมันดับปุ๊บทีนี้มันดับหมดเลยเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรพี่เพราะว่าตรงนั้นอ่ะบางทีมันมีคนที่เขาแบบเดินผ่านไปผ่านมาผมก็คิดว่าเขาเดินผ่านอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าเรียกเราเป็นเด็กเพราะเราล็อกบ้านไปแล้วเราก็ไม่กล้าออกไปด้วยแล้วเราก็เป็นด้วยความเป็นเด็กด้วยเราก็กลัวว่ามันเป็นใครมาทำอะไรเราหรือเปล่าก็นอนได้สักพักหนึ่งนอนหงายดูแบบว่ารอไฟมาอะไรเงี้ยจังหวะนั้นได้ยินผมก็หันไปดูที่ประตูมันมีคนมันมีประตูเนี่ยอาการมันเหมือนกับเดินคนถีบเข้ามาดิประตูมันไม่ใช่ผักครับมันไม่ใช่ผักครับมันปึ้งเข้ามาง่ายๆมันปึ้งเข้ามาแล้วคือประตูเนี่ยมันไม่ได้เป็นกรอนนะพี่มันเป็นไม้มันเป็นเหล็กสอดอะครับซึ่งว่าถ้ามันคนถีบแรงๆอะไอ้เหล็กเนี่ยมันต้องงอหรือว่ามันหักอะไรเงี้ยครับแต่นี่มันถีบเข้ามาแล้วก็ประตูมันเป็นบานพับครับซึ่งเวลาถ้าเกิดคนถีบเข้ามาพี่มันต้องเด้งกลับแต่นี้มันไม่เด้งกลับอะพี่มันไม่เด้งกลับแล้วมันเปิดคาแล้วก็เห็นว่าเป็นคนอะเป็นเงาดำอะพี่ยืนจังก้าอยู่ครับยืนจังก้าอยู่ที่หน้าประตูเห็นอย่างนั้นนะครับยืนจังก้าอยู่หน้าประตูผมด้วยความเป็นเด็กก็ไม่รู้ทำไงกลัวครับกลัวแบบว่าตอนนั้นบอกตรงๆเลยว่ากลัวแบบสุดหัวใจเลยผมไม่เคยกลัวอะไรขนาดนั้นมาก่อนเลยพอเห็นก็ปุ๊บไม่รู้จะทำไงครับจะหนีก็ไม่กล้าหนีเพราะว่าประตูมีประตูเดียวถ้าออกต้องเจอมันก็ไม่กล้าหนีก็เลยเลือกที่จะนอนคว่ำครับนอนคว่ำแบบว่าคุมโปงนอนคว่ำโดยคิดแบบเด็กๆครับคือว่าไม่อยากเห็นมันอ่ะมันจะทำอะไรก็เรื่องของมันประมาณนี้ครับพอผมนอนคว่ำพอนอนคว่ำได้เดียวก็มีความรู้สึกว่ามันอ่ะขึ้นมานอนทับผมขึ้นมาทับบนตัวผมแล้วมันก็เริ่มอั้มอ่ะครับ
ความรู้สึกก็จะเหมือนแบบว่ามีไฟฟ้ามาดูดทั่วร่างอ่ะช็อตแบบว่าเหมือนมันช็อตตัวเราช้าๆครับแล้วก็แขนขาขยับไม่ได้ขยับได้แต่ปลายนิ้วขยับได้แต่ปลายนิ้วครับตั้งแขนทั้งขาเลยครับแล้วก็ร้องไม่ได้ครับเสียงไม่ออกร้องไม่ได้เสียงไม่ออกแล้วก็เป็นอย่างนั้นน่ะอยู่พักใหญ่เลยครับทำไงไม่ได้เลยน่าจะนอนร้องไห้แต่ร้องก็ไม่มีเสียงออกอ่ะเสียงในคอยังไม่ดังเลยครับพี่ครับครับแล้วก็ได้สักประมาณสัก10-15 นาทีบางทีมันก็ปล่อยครับพอมันปล่อยไฟก็ติดขึ้นมาปกติเหมือนเดิมติดขึ้นมาปกติโดยที่ผมลุกขึ้นมาประตูมันก็ปิดอยู่ครับครับก็ลุกขึ้นมาก็มาคิดว่าจะทำยังไงดีไปกลับบ้านไหมไปหาแม่ก็กลัวเจอมันก็นั่งร้องไห้อยู่แป๊บหนึ่งมันก็มาที่อาการเดิมเลยครับมาแบบเดิมเลยผมก็นอนคว่ำเหมือนเดิมพี่ด้วยความกลัวมาแบบเดิมหมายถึงว่าไฟดับเหมือนเดิมก่อนไฟดับเหมือนเดิมครับพี่มาแบบเดิมเลยครับมาแบบฉายหนังเรื่องเก่าเลยพี่ผมก็นอนคว่ำเหมือนเดิมแล้วก็คืนนั้นโดนทั้งคืนอ่ะโดน14 ครั้งครับพี่ผมจำได้แม่นฮะ14 ครั้งเลยทั้งคืนอ่ะหุยโดนผีอำ14 ครั้งเนี่ยนะไฟดับไฟติดอยู่เงี้ย14 ครั้งเนี่ยนะใช่ครับพี่ทั้งคืนครับทั้งคืนโดน14 ครั้งครับจำได้แม่นมากเลยเพราะว่าเช้าอ่ะผมแทบไม่ได้นอนเลยทั้งคืนครับผมก็ลงไปก็กลับไปบอกแม่บอกแม่คืนนี้หนูไม่นอนแล้วนะคนเดียวอ่ะเจอผีมานอนไม่ได้ผีอำแม่เขาก็ว่าเอาเพ้อเจ้ออะไรเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อแล้วก็ไปโรงเรียนก็ไปนอนที่โรงเรียนเพราะว่าผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยก็ไม่ได้ร่ำในเรียนกันเลยเพราะนอนที่โรงเรียนทั้งวันเลยก็กลับมาก็บอกแม่ไม่เอาแล้วนะคืนเนี้ยไม่นอนแล้วแม่คือไม่นอนเถอะหนูไม่ไปแล้วเจอผีมาด้วยความที่แม่น่ากลัวกับผีเขาด่ามาแม่ดุกว่าแม่ดุกว่าอาจารย์ละพี่แม่ดุกว่าผีเออแม่ดุกว่าผีผมก็เลยต้องจำใจขึ้นไปทีนี้เรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปอ่ะต้องเจอมันแน่เลยแล้วก็เตรียมตัวครับพี่ก็เอาพระมาห้อยคอนะองค์ใหญ่เลยใส่สร้อยสแตนเลสอย่างดีเลยห้อยคอครับก็ทีนี้ปกติเคยขึ้น2 ทุ่มก็ไม่ขึ้นแล้วพี่2 ทุ่มไปตั้งแต่5 โมงเย็นเลยตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยครับเดินขึ้นไปเหมือนเดิมปกติแล้วขึ้นไปเราอะกลัวแต่ว่าย่ามใจแล้วมีพระต้องช่วยเราได้แน่เลยสรุป2-3 ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมพี่มาเหมือนเดิมเนี่ยโดนทั้งพระเลยครับครับโดนทั้งพระทั้งอะไรเลยผมจำได้ครั้งแรกผมโดนปุ๊บครั้งแรกผมลุกขึ้นมาผมเดินออกนอกบ้านมาผมกระชากสร้อยพระปาลงน้ำเลยพระไม่ช่วยผมไม่ช่วยพระไม่ช่วยผมปาพระลงน้ำเลยทุกวันนี้ถ้าเป็นงอยังอยู่พี่ผมปาลงน้ำเลยเสร็จแล้วผมก็กลับมานอนผมก็โดนต่อคืนนั้นโดนอีก10 รอบครับพี่ครับแล้วก็โดนวนเวียนอย่างเงี้ยพี่อาทิตย์กว่าครับประมาณ10 วันไอ้ตอนที่บอกว่าโดนผีอำเป็น10 รอบเป็น10 ครั้งเนี่ยคือแค่มีความรู้สึกว่าตัวชาเหมือนโดนอำเหมือนโดนทับแต่ไม่เขาไม่ประตูเปิดมาเหมือนเดิมครับนั่นแหละมันเหตุการณ์คือมันโดนผีอำไงหลักๆอ่ะใช่ครับพี่ใช่ไหมล่ะคือมันโดนอย่างเงี้ยทุกครั้งเป็น10 ครั้งเขาไม่พูดไม่สื่อสารไม่อะไรกับเราเลยมีหัวล้อครับมีหัวล้อข้างหูครับแล้วก็เหมือนประมาณว่าผมแต่ว่าด้วยความกลัวนะแต่ได้ยินอยู่ว่าเขาพูดว่าเหมือนเขาแบบว่ามันมาขวางทางเดินเขาใช่ครับเขาพูดว่าเนี้ยเขาเดินไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยครับถ้าบอกเขาพูดประมาณว่าถ้ามึงอยู่อย่างเนี้ยกูเดินไม่ได้แบบนี้พี่ครับแต่ผมก็ทนอยู่นะคือมันเหมือนเริ่มชินครับพี่ไม่อยู่ก็ไม่ได้ไม่อยู่แล้วต้องเลือกเอาระหว่างโดนแม่ตีกับโดนผีหลอกเอาอะไรใช่พี่แม่ดุกว่าเยอะครับครับครับแม่ดุกว่าเยอะแล้วก็ไม่ไหวพี่พอโดนวันที่10อะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายตัวเองแย่เริ่มไม่ไหวครับก็เลยไปหาพระไปหาพระที่วัดไปหาหลวงพ่อที่วัดก็เลยเล่าหลวงพ่อเขาฟังว่าเจอแบบนี้มาหลวงพ่อเขาเลยให้พยันมาพยันมาให้พยันมาแผ่นหนึ่งผมก็กลัวไม่เดี๋ยวไม่ชัวร์ก็เลยไปอีก2 วัดไปขออีก2 วัดได้มา3 แผ่นพอมาติด3 แผ่นเอาแน่นๆเลยไม่เคยใช่ครับพี่พอมาติดครบ3 แผ่นนะติดเป็น3 เหลี่ยมอ่ะครับ
หลังจากนั้นไม่เคยเจอเลยพี่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ผีมาอำในบ้านผมเลยไม่เคยเจออีกเลยครับแต่ว่ามันไม่มาอำนะพี่แต่มันมาทุบครับมันเข้าไม่ได้มันมาเคาะข้างฝาอันนี้เจอบ่อยนอนอยู่โดนทุบข้างฝาครับทุบเคยออกเคยว่าโดนกำลังมากำลังทุบอยู่อะเคยออกไปเอาไปฉายส่องนะไม่เจอคนใช่แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยมานะพี่โดยที่แบบว่าไม่เจออะไรในบ้านแล้วทีนี้ก็มาเจอข้างนอกเจอแบบว่าแวมๆมั่งยืนไกลๆมั่งบางทีเดินขึ้นมาเฝ้าบ่อเนี่ยก็เจอเดินตามอยู่ไกลๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่อันนี้พีคหนักสุดเลยสำหรับผมที่เจอจังๆเลยนะพี่ก็คือวันนั้นอันนี้โตแล้วอายุประมาณสัก18-19แล้วพี่เรียนจบแล้วก็ช่วงนั้นเราติดสนุกครับติดสนุกอยากเป็นนักกีฬาสนุกอะไรประมาณนั้นนะอันนี้คือ อันนี้จบจากบ่อกุ้งแล้วใช่ไหมอันอยู่ที่บ่อกุ้งบ่อเดิมเมื่อกี้อันนี้เป็นพอเราไปเล่นสนุกแต่นี้ก็ไปเล่นเสร็จกลับมาเที่ยงคืนแล้วด้วยความที่ตอนนั้นก็ไม่กลัวแล้วพี่เป็นหนุ่มแล้วไม่ค่อยกลัวอะไรละไปฉายก็ไม่ต้องใช้แล้วเดินกลับบ้านก็เดินปกติแต่ว่าแถวบ้านผมมันไม่มีไฟทางนะพี่พอละมืดก็คือมืดตึ๊บเลยครับวันนั้นเป็นวันเดินหงายครับพี่ข้างขึ้นเดินหงายก็แสงก็พอมีพอเห็นนะข้างทางอ่ะว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะก็เดินกลับเที่ยงประมาณกลับมาตอนเที่ยงคืนอ่ะก็เดินร้องเพลงมาเรื่อยพี่ไม่ได้คิดอะไรนะระหว่างทางที่จะไปนอนที่กระต๊อบเนี่ยไอสายตาเจ้ากรรมเราก็เดินเหลือบไปเห็นคนก็นั่งกอดเข่าผมนั่งกอดเข่าอ่ะอยู่ที่ข้างคันดินนะพี่นั่งกอดเข่าเป็นลักษณะผมยาวผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้นะพี่แต่ผมยาวแต่มองเห็นว่าเป็นเงาไม่เห็นเป็นคนไม่ได้เห็นเป็นเนื้อหนังมังสาใส่ชุดขาวใส่อะไรงั้นไม่เห็นนะพี่เห็นว่าเป็นเงาแต่รู้ว่าเป็นเงาคนเพราะนั่งกอดเข่าแล้วก็ประภาพเหมือนเอาหน้าซุกไปในเข่าพี่เหมือนคนนั่งร้องไห้ครับแต่ว่าไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงพูดอะไรออกมานะผมเห็นผมก็ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันกลัวหรือมันช็อกนะพี่พอเห็นปุ๊บเราก็หยุดตึ๊กเลยอ่ะครับแล้วก็คิดแล้วผมตอนนั้นคิดในใจนะว่าจะกลับบ้านดีไหมหรือว่าจะเดินไปเฝ้าบ่อต่อที่กระต๊อบไม่ต่อถ้าเดินไปจะเจอมันอีกไหมเราคิดในใจนะพี่หรือจะกลับบ้านดีไปเจอแม่ทีเดียวไม่เป็นไรให้เขาด่าหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่จริงๆไงไม่รู้พี่ยืนจ้องหน้ากับมันตั้งนานนะประมาณสัก5 นาทีได้ผมจ้องมันกับมันตั้งนานนะสุดท้ายผมก็เลยถามมันคุยเลยเหรอครับถามมันพี่ไม่รู้ว่ากลัวจนกล้าหรือไงก็ไม่รู้นะครับผมถามมันถามว่าใช่คนไหมมันไม่ตอบพี่มันไม่ตอบผมถามเลยนะผมถามไป2 ครั้งครั้งแรกผมถามใช่คนไหมมันก็ไม่ตอบทั้งนั่งกอดเข่าเหมือนเดิมนิ่งเลยนะไม่ขยับไม่อะไรเลยนะพี่ครั้งที่สองก็ไม่ตอบผมก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นอยู่นะพี่แล้วก็นึกเหมือนเดิมว่าจะกลับบ้านหรือว่าจะไปต่อจะเจอมันไหมอะไรเงี้ยผมก็นึกต่อแต่ตาผมก็เหลือบไปเห็นว่าผมมีพั่วอยู่ปักเวลาคันดินเนี่ยเวลามันขาดหรืออะไรเขาก็จะมีพั่วปักไว้อะเพื่อที่เวลาพรุ่งนี้จะมาขุดมาปิดมาอะไรเงี้ยผมก็เลยเดินไปดึงพั่วมาแต่ว่าวัดใจเลยผีแล้วคนไม่รู้อะวัดใจเลยครับเดี๋ยวกูตีมันเลยเดี๋ยวตีมันเลยก็ลากลับมามาถึงตรงจุดที่มันนั่งอะพี่ก็จะตีมันมันหายไปแล้วครับมันหายไปแล้วทีนี้ก็ช็อกหนักเลยพี่เอ้าไปไหนว่าเมื่อกี้ยังนั่งอยู่เลยครับแล้วก็รู้เลยเราก็รู้แน่ๆเลยว่าผีแน่ๆแต่ว่าเดี๋ยวไม่ชัวร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกลางวันมาดูแล้วกันว่าคนหรือผีเพราะว่าถ้าเป็นคนมันเหยียบบนเลนมันต้องมีรอยครับผมก็เลยพั่วปักไปตรงนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่ามันคืออยู่ตรงนี้ครับก็ไปนอนตื่นเช้ากลับมาก็มาดูไม่มีรอยเลยพี่ไม่มีรอยเท้าคนไม่มีรอยเท้าคนไม่มีรอยคนนั่งไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยทั้งที่มันเป็นเลนน่ะเป็นดินเลนนิ่มๆอ่ะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทําแต่ว่าผมเจอผีมาผมก็ไม่เคยเจอที่แบบใส่ชุดใส่เลยนะเจอเป็นแบบเงาๆอย่างนี้ตลอดเลยเรื่องก็มันก็ประมาณนี้แหละพี่จริงๆก็มีแถมนิดหน่อยนะถ้าพี่มีเวลาเอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวพึ่งดิเอาเรื่องนี้ก่อนหมายถึงว่าอันนี้จบแล้วใช่ไหมอันนี้จบแล้วพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเย็นๆอย่าพึ่งไปอันอื่นเดี๋ยวนะ
คือเท่าที่คุณหนึ่งเล่ามาทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ่อกุ้งบ่อนี้เท่าที่จับใจความได้เป็นว่ากระต๊อบเนี้ยมันมีปัญหาคือมันอาจจะไปสร้างบังทางเดินหรือเรียกว่าเป็นทางผีผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเป็นทางเดินของวิญญาณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กระต๊อบเนี่ยไปถูกสร้างคล่อมเอาไว้สร้างคล่อมเลยครับพี่ทำให้คล่อมทับเลยครับเขาไปไหนมาไหนไม่ได้เขาเดินเหินไม่สะดวกใช่ครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่สมมติว่าอาจจะไม่ใช่ตัวของคุณหนึ่งเองไปนอนอยู่ในกระต๊อบนั้นเป็นคนอื่นมานอนก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเจอเหมือนกันเคยมีเพื่อนมานอนครับคืนนึงแล้วก็นอนไม่ได้ครับเคยมีเพื่อนมานอนคืนนึงให้ก็นอนแล้วก็นอนไม่ได้คือเขาจะพูดกันว่าแบบนี้โบราณครับทางที่คนเดินผ่านก็คือทางที่ผีเดินผ่านเหมือนกันครับใช่ครับพอดีพ่อเขาอะพ่อผมว่าเขาบวชมาหลายพรรษาเขาก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องนั้นหรือเขาพอมีวิชาติดตัวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรข้ามแต่เขาก็เลยไม่กลัวแต่พอเขาไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยไอเราอะไม่มีอะไรไงไม่มีอะไรที่ให้ไปรู้ไปไล่เขาเนี่ยก็กลายว่าเราต้องมาเจอไงพี่แต่ว่าอยู่ได้ด้วยพยัญชนะ3ผืนนะครับอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้ถูกไหมใช่ครับพี่แต่โอ้ยอย่าลืมไปงมพระคืนเถอะสงสารพระอันนี้ไม่รู้จะดงมาไหนแล้วครับพี่นะฮะเมื่อกี้จะแถมอะไรคุณหนึ่งอาจจะแถมประมาณนี้พี่คือตั้งแต่ผมเจอมานะผมเจอเป็นเงาเป็นผีแบบเป็นเงาไม่เคยเจอใส่ชุดใส่อะไรเลยแต่ก็มีครั้งหนึ่งครับพี่ที่ไปเจอแบบว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นเห็นเป็นหน้าตาแล้วก็มีสีสันด้วยคือเหตุการณ์นี้มันก็นั่นแหละครับประมาณอายุสัก20แล้วทีนี้ครับผมก็ได้นัดกับเพื่อนคนหนึ่งไว้ อยู่ละแวกเดียวกันนะพี่นะไม่ไกลกันครับแต่บ้านเขาว่าอยู่ใกล้วัดเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนชอบเลี้ยงรักยมเลี้ยงกุมารแล้วเขาเลี้ยงกุมารเนี่ยเยอะครับเยอะมากแล้วอิทธิฤทธิ์เขาเนี่ยคือในบรรดาเพื่อนฝูงเนี่ยคือโดนกันมาเกือบทุกคนละครับมีบางคนแบบว่าไปเปิดตู้เย็นโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวเนี่ยคือเดินตบจนเลือดกบปากก็มีมาแล้วครับแต่ผมก็ไม่รู้ครับเพื่อนคนนี้เรียกผมให้ไปซ่อมคอมหน่อยว่าช่วงนั้นเราก็พอมีแบบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เขาก็เลยบอกว่าไปซ่อมคอมให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปจังหวะไปก็ห้าโมงเย็นหกโมงแล้วพี่ไปถึงปุ๊บไม่ได้เข้าบ้านเขาก่อนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านเพื่อนกำลังสังสรรค์กันอยู่เขาเรียกก็เลยแวะนั่งกินกันก่อนสรุปแล้วมันก็เลยเถิดไปจนกว่าจะได้เข้าบ้านเขาอะครับเกือบ4ทุ่มแล้วพี่ด้วยความที่เราเคยชินเราก็เดี๋ยวผมบอกบ้างว่าบ้านเขาจะทางเดินเข้าไปพี่มันจะเป็นสะพานไม้ครับพี่บ้านเขาจะปลูกไว้พูดง่ายๆจะเป็นเหมือนปลูกกลางน้ำปักเสาไว้กลางน้ำครับและเวลาเดินเข้าไปมันไม่มีทางเดินเข้าไปมันต้องเดินบนสะพานไม้เข้าไปแล้วนักสบะบ้านเขาประตูหน้าบ้านเขาจะอยู่ฝั่งคลองหลังบ้านเขาจะเป็นประตูเล็กครับแล้วประตูเนี่ยเขาจะมีช่องลมที่ด้านบนประตูอีกทีเป็นช่องลมเล็กๆครับสามารถพอให้หัวเด็กหรือมือแล้วลอดออกมาได้ผมด้วยความเคยชินก็ไม่ได้รู้หรอกเขาเลี้ยงกุมารเลี้ยงอะไรแล้วก็ไปถึงก็ไปเรียกบอกเพื่อนผมบอกสมมติชื่อบอยแล้วกันนะบอยเปิดประตูให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ตอบแต่เราได้ยินเสียงว่ามีคนอาบน้ำอยู่ที่บ้านเขาข้างบนชั้นสองเราก็เรียกแล้วไม่มีใครลงมาเปิดด้วยความที่เป็นเพื่อนเราก็แบบว่าไม่เกรงใจถือวิสาสะจะไปเปิดประตูบ้านเขาเลยเอื้อมมือไปนะพี่กำลังจะเปิดประตูนะกำลังจะถึงลูกบิดเลยนะยังไม่นั้นถึงเลยสายตาเหลือบไปเห็นพี่ไอช่องที่ผมบอกครับที่ช่องอากาศอะมีหัวเด็กอะค่อยๆโผล่มาพี่เป็นหัวจุกครับค่อยๆโผล่มาผมก็ผงาเลยครับทีนี้เดินถอยหลังหนีเลยเห็นนั่นหัวค่อยๆยื่นออกมานะพี่แล้วก็พอเห็นสุดท้ายคือมันยื่นออกมาแต่หัวแต่หน้ามองแต่ไม่ยิ้มปากนี่แดงแจ๋เลยครับเป็นหน้าเด็กเกี้ยงเกี้ยงเลยนะเหมือนดูอย่างไอ้ละครไอ้จักรวงๆช่องเจ็ดอย่างนั้นเลยครับพี่แล้วก็ไม่ยิ้มหน้าบึ้งตึงไม่ยิ้มผมเห็นผมก็ผงะผมก็หันหลังหนีครั
ันหลังหนีก็เดินเดินบนสะพานแค่นั้นกำลังจะกลับเดินไม่ได้สักทักประมาณสักสิบเมตรมั้งผมในความที่ไม่แน่ใจเราเมาเปล่าวะครับชัวร์หรือเปล่าวะเมาหรือเปล่าวะก็เลยหันไปดูครับพี่เจอครับยืนเป็นกุมารนะพี่ท่ากุมารนะครับเท้าเอวข้างนึงแล้วอีกมือข้างนึงชี้หน้าผมมาครับแบบนั้นนะพี่คือแต่ว่าผมจำได้เขาใส่จงกระเบนสีเขียวครับนะแล้วก็มีสังวานมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะแล้วก็ปากแดงแก่แต่ว่าตัวนี่ขาวซีดนะครับจำได้ผมจุกครับยี่จำได้แม่นเลยพอหันกลับไปก็ชี้หน้าผมก็เลยพูดกับเขาว่าโอเคไม่เข้าก็ได้วะแล้วผมก็เดินหนีกลับออกมาทำไมเขาถึงไม่ให้เข้าคือวิสาสะพี่เขาคือเขากุมารเนี่ยส่วนมากเขาจะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านให้เฝ้าบ้านเฝ้าแบบว่าเข้าใจปกปักอันตรายอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่รู้ด้วยว่าเราอ่ะไปโดยจุดประสงค์ดีหรือไม่ดีเขาอาจจะไม่รู้ไงครับอ๋อก็เลยมาขวางไว้ก่อนใช่ครับพี่ใช่ไหมก็คือเจออย่างนั้นไม่เข้าก็ได้วะไม่เข้าก็ได้ผมก็พูดงั้นนะผมก็พูดกับเขาเลยนะไม่เข้าก็ได้วะไปดีกว่าครับนะฮะอันนี้คือเท่าที่คุณหนึ่งเห็นเป็นตัวเป็นตนใช่ครับพี่ที่เห็นเป็นตัวครั้งเดียวเลยครับเป็นดีเทลรายละเอียดเลยนะใช่ครับที่เหลือเป็นเงาหมดเลยครับครับผมก็อยู่ที่ประสบการณ์แต่ละครั้งในการพบเจอมากกว่าผมเชื่อนะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการปรากฏตัวของสิ่งเหล่านี้เขาจะมีการรวบรวมพลังของเขาก่อนถ้าเขารวบรวมพลังงานของเขาได้เยอะเขาก็จะมาปรากฏตัวให้เราเห็นในรูปแบบที่มันชัดเจนดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็จะเต็มสูบหน่อยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขารวบรวมพลังงานมาได้ไม่เต็มที่แล้วพยายามที่จะปรากฏตัวให้เราเห็นในช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็อาจจะเห็นแค่เป็นเงาอาจจะเห็นแค่รูปร่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะครับได้ครับคุณหนึ่งนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากๆคุณหนึ่งที่มาปิดท้ายกับ The Ghost Radio ในค่ำคืนวันนี้นะคุณหนึ่งปิดท้ายเลยนะครับใช่ครับผมแต่ยังไม่ท้ายสุดเดี๋ยวมีวีวีต่ออ๋อเดี๋ยวผมครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวข้าวหน้ามาฝากเรื่องตอนบวชอีกแล้วตอนบวชได้มีก็จังๆเหมือนกันอ่ะได้ครับเดี๋ยวสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาคุณหนึ่งได้ครับพี่นะขอบพระคุณมากๆครับครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอบพระคุณครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ